สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับเพื่อนๆสอบถามกันมาเรื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อดำวัดหัวหมอนนะครับเพราะท่านดำวัดหัวหมอนที่ผมมีวันนี้เดี๋ยวก็เอามาดูสัก6ชิ้นก็แล้วกันนะครับก็มีหลายพ.ศ.หลายรุ่นนะครับเดี๋ยวเริ่มจากรุ่นนี้ก่อนนะครับเป็นรุ่นล่าสุดนะครับก็คือ140ปีชาตกาลของหลวงพ่อนะครับเนี่ยนะครับสร้างในปี2500เดี๋ยวดูก่อนนะครับดูข้อมูลนิดนึง63นะครับเป็นเสมาเนื้อทองแดงลมดำนะครับเพื่อนเนี่ยนะครับแบบนี้นะก็สร้างเงินเนี้ย 3,000 เหรียญนะครับอันเนี้ยหมายเลข2006นะครับถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยนะครับก็อันนี้ไม่ผ่านการใช้นะครับหูไม่ได้เจาะนะเนี่ยนะครับนี่นะครับหมายเลขนะครับ2006นะครับเหรียญก็จะสภาพประมาณนี้นะครับข้างหน้าก็จะมียิงโค้ดเหมือนกันนะครับอยู่ตรงสังคตินะครับนี่นะครับแบบนี้นะฮะโอเคนี่นะครับ140ปีชาตกาลนะครับผ่านไป1ชิ้นนะครับเดี๋ยวมาดูรูปบ้างนะครับนี่ก็เป็นรูปเล็กๆนะฮะอันนี้ก็สร้างในวาระเดียวกันนะครับคือ140ปีชาตการบูชาครูนะครับเป็นรูปขนาด 2.5 คูณ3เซนนะครับหรือว่า1นิ้วนะครับเพื่อนๆด้านหลังก็จะมีประทับเป็นตายางอย่างเงี้ยนะครับนี่นะแล้วก็มาถึงในรุ่นเดียวกัน140ปีชาตการตอนนั้นก็จะสร้างล็อกเก็ตนะครับมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะเนี่ยนะครับแต่ผมมีเป็นองค์เล็กนะอันนี้เป็นพิมพ์ซีเปียเล็กนะครับสร้าง999ชิ้นนะครับเนี่ยนะฮะหมายเลขก็จะตอกไว้ด้านหลังนะครับอย่างชิ้นนี้ก็หมายเลข52นะครับก็จะเป็นกระไหลทองนะครับแล้วก็ฉากซีเปียนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะฮะเนี่ยนะครับนี่ก็เก็บไม่ผ่านการใช้เหมือนกันนะครับนี่นะครับเป็นหมายเลขต้นๆ2หลักนะสร้างทั้งหมด999ชิ้นนะฮะเนื้อนี้นะครับโอเคแล้วก็มาถึงเป็นรุ่น1ของรูปหล่อลอยองค์กลิ่งนะฮะอันนี้สร้างพร้อมเหรียญรุ่น5เมื่อปี2551นะครับนะเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระกิ่งนะครับเขย่าก็จะมีเสียงนะนะครับก้นอุดกิ่งก็จะเป็นรูปหลวงพ่อแบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะนะครับที่ผมเก็บไว้ก็จะเน้นที่จมูกสวยๆนะฮะก็พยายามเลือกแล้วก็ซิลเก็บไว้อ่ะฮะอาจจะไม่ชัดนะเดี๋ยวลองซูมให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับเขียนว่าหลวงพ่อดำนะครับตรงนี้นะนี่นะนี่ฮะหลวงปู่ดำนะสุวรรณโนนะครับคนก็อุดอย่างเงี้ยนะครับมีตัวณนะฮะนี่นะครับโอเคประมาณนี้นะเนี่ยกล่องเป็นอย่างเงี้ยนะครับจะเขียนว่ารุ่น1นะครับเนี่ยนะฮะวัดหัวหมอนพัทลุงนะโอเคครับแล้วก็มี2เหรียญนี้ที่รุ่นเดียวกันนะครับก็เป็นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับของท่านเจ้าอาวาสในยุคนั้นนะครับสร้างเดี๋ยวก่อนเลื่อนสมณศักดิ์นี้สร้างปี48นะครับเพื่อนเนี่ยนะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นกระไหลเงินนะครับก็เป็นรูปไข่หลวงพ่อครึ่งองค์นะครับเขียนว่าหลวงพ่อดำนะครับเนี่ยนะสวนโนนะครับหน้าหลวงพ่อก็ประมาณนี้นี่ก็สภาพผ่านการใช้มานะครับเนื้อจะเปิดๆหน่อยแต่ก็ยังสวยนะฮะพอใช้งานได้นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะนี่นะครับส่วนทองแดงอันนี้สึกเยอะเลยนะนะครับเปิดจากซองนิดนึงแล้วกันนี่นะครับอันนี้สึกละแต่ก็ยังมีพุทธคุณเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเมตตาเล็กๆกบกลมข้างในเนี่ยขนาดสึกแล้วนะฮะยังมีเมตตาชัดๆนะครับนี่นะครับหลวงพ่อดำนะ
นี่นะครับเป็นเลื่อนสมณศักดิ์นะเนี่ยนะศึกทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเหรียญนี้แต่ก็ยังเก็บไว้เพราะว่าพุทธคุณก็ยังเหมือนเดิมนะครับเนี่ยนะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนทั้งหมดก็ของพ่อดำก็มีประมาณนี้นะโอเคนะครับลองหามาใช้กันดูนะโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะเพื่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ